สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคืนนี้เรื่องร้อนระดับโลกเห็นจะไม่มีข่าวไหนแรงกว่าข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ Twitter ครับบอกขู่ว่าจะถล่มอิหร่านและถ้าหากอิหร่านยังพยายามที่จะขู่สหรัฐเป็นที่น่าสังเกตว่า Twitter ครั้งนี้ของทรัมป์นั้นใช้ตัวหนังสือใหญ่หมดเท่ากับเป็นการย้ำว่าเป็นการพูดจาที่ก้าวร้าวและจะไม่ยอม Never ever threaten the United States again or you will suffer consequences the likes of which few throughout history have ever suffered before แปลว่าอย่าขู่อเมริกาเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะเจอกับผลกรรมที่ในประวัติศาสตร์จะไม่เคยเห็นรุนแรงอย่างนี้มาก่อนเป็นการตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโรฮานีของอิหร่านพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากอเมริกาทำสันติกับสหรัฐก็จะได้สันติภาพหรือว่ามารดาแห่งสันติภาพแต่ถ้าอเมริกาทำสงครามกับอิหร่านก็จะได้มารดาแห่งสงครามฉะนั้นบรรยากาศระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็ร้อนขึ้นจริงๆครับต้องถามอาจารย์สราวุธอารีครับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางสวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับครับสวัสดีครับคุณสุริชัยและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับอาจารย์ถ้าจะให้บรรยายนิยามสั้นๆบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันคืออะไรครับมันเป็นความตึงเครียดนะครับครับจริงๆแล้วก็มีการวิเคราะห์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะว่าครับการที่ทรัมป์ได้ถอนข้อตกลงนิวเคลียร์ออกไปเนี่ยนะฮะจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตึงเครียดขึ้นมาครับเหมือนกับย้อนกลับไปก่อนหน้าปี2015ครับคือก่อนหน้าที่จะมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับpermanent five plus one plus one เนี่ยก็คือเยอรมันเนี่ยนะครับครับก็มองกันนะครับว่าการยกเลิกนิวเคลียร์ของสหรัฐข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่บรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเผชิญมาในช่วงก่อนปี2015นั่นก็คือการทำสงครามน้ำลายระหว่างกันนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านความตึงเครียดเนี่ยเกิดขึ้นทันทีนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็มองด้วยซ้ำไปว่า มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่สงครามอ่าวครั้งที่3นะคือสงครามอ่าวเนี่ยมันเกิดขึ้น2ครั้งแล้วนะครับถ้าใครจำได้ก็คือในปี1990ตอนที่ซัดดัมฮุสเซนเข้าไปบุกยึดคูเวตแล้วสหรัฐอเมริกานำกองกำลังเข้ามาขับไล่กองทัพของซัดดัมฮุสเซนครั้งนั้นคือสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกนะครับครั้งที่2ก็คือเมื่อปี2003นี่เองถ้าใครจำได้นะครับก็คือการที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมฟังเสียงประชาคมระหว่างประเทศนะแล้วก็ตะลุยเข้ามาบุกยึดประเทศอิรักโค่นล้มระบอบซัดดัมฮุสเซนลงจนนำมาสู่ความเสียหายผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากมายไม่เฉพาะในตะวันออกกลางแต่ว่าทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็คราวนี้หลังจากที่ทรัมป์ได้ยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยหลายฝ่ายก็กังวลนะครับว่ามันจะอาจจะเกิดสงครามอ่าวครั้งที่3นะครับมีการเผชิญหน้ากันโดยตรงนะคือจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่การปฏิวัติอิหร่านในปี1979แล้วนะครับแต่ว่าความตึงเครียดที่ผ่านมานี้เนี่ยผมคิดว่าความตึงเครียดขณะนี้มันค่อนข้างที่จะแรงนะครับ คือหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเปลี่ยนไปในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านพอสมควรคือ
คือย้อนกลับไปในช่วงหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ย ความตึงเครียดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการกดดันนะครับประเทศอิหร่านในเรื่องของการแซงชั่นในเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ว่าไม่เกิดสงครามนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าสภาพแวดล้อมในตะวันออกกลางเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับแล้วเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือสำหรับสายตาของสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศอิสราเอลด้วยนะฮะก็คือการที่อิหร่านมีอิทธิพลขยายมากยิ่งขึ้นในดินแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันออกกลางหลังยุค IS หรือ ISIS เนี่ยนะฮะพอสงคราม ISIS หมดไป IS ไม่สามารถที่จะยึดครองดินแดนได้ในอิรักแล้วก็ซีเรียสิ่งที่มองเห็นกันชัดมากขึ้นนั่นก็คือว่าอิทธิพลของอิหร่านในซีเรียในประเทศอิรักนะครับคืออิหร่านมีกองกำลังมีกองกำลังติดอาวุธเต็มไปหมดเลยใน2ประเทศนี้นะฮะแล้วกำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลนี่ถ้ามองจากสายตาของอิสราเอลนะครับคือถ้าอาจารย์สุทธิชัยอาจจะย้อนกลับไปดูช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการตอบโต้กันถล่มโจมตีกันไปมาระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลในดินแดนซีเรียนะครับคือมันตึงเครียดมากขณะนี้นะครับครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยไมค์ปอมปิโอก็ออกมาเมื่อวานนี้ก็มาสอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขียนทวิตเตอร์นั่นแหละครับปอมปิโอบอกเลยว่านี่ผู้นำของอิหร่านขณะนี้กำลังขยายความรุนแรงไปทั่วตะวันออกกลางและสร้างกำไรคือเอาเงินเอาทองแบบที่ไม่ค่อยสุจริตจากชาวอิหร่านธรรมดาหมายความว่ามีการโกงเงินพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อ้างด้วยนะครับว่ามีการทำกำไรถึง 95,000 ล้านเหรียญจากเฮดฟันจากกองทุนต่างๆนานาคือเป็นการพยายามสร้างให้เห็นว่าผู้นำอิหร่านนี่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์แล้วก็หักหลังประชาชนคือพยายามที่จะปลุกเร้าถึงแล้วก็บอกได้ว่าจะสนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลนี้ด้วยคือเป็นการประกาศความเป็นศัตรูอย่างชัดเจนเรียกว่าแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไหมครับครับก็เป็นสงครามอีกแนวรบหนึ่งนะเป็นสงครามเรียกว่าสงครามปั่นกระแสการต่อต้านรัฐบาลของประเทศอิหร่านนะครับคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาใช้การแซงชั่นทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านได้ย่ำแย่นะฮะแล้วประชาชนเกิดความไม่พอใจลุกฮือขึ้นมาครับเรียกร้องรัฐบาลอิหร่านต่อต้านรัฐบาลอิหร่านแล้วเราก็เห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับว่ามันมีการประท้วงเกิดขึ้นจริงในประเทศอิหร่านนะครับแล้วผมคิดว่าวิธีการนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีการนึงเป็นอีกแนวรบหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลก็ค่อนข้างหวังไว้มากนะฮะว่าวิธีการนี้จะประสบความสำเร็จคือการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยถ้ามองจากสายตาของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับอันเนื่องมาจากว่าอิหร่านไม่ได้ถูกแซงชั่นแล้วก็เป็นประเทศอ่อนด้อยเหมือนกับประเทศอิรักภายใต้การนำของซัดดัมฮุเซนในช่วงหลังสงครามอ่าว1990จนถึง2003เนี่ยนะอิรักถูกซังชั่นถูกกระทำทุกอย่างจนทำให้ประเทศอ่อนแอกองกำลังทหารของซัดดัมฮุเซนอ่อนแอแล้วท้ายที่สุดเมื่ออ่อนแอแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาจัดการภายในสัปดาห์หรือ2สัปดาห์สหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามายึดครองประเทศอิรักได้นะแต่ว่าลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่อิรักนะครับอิหร่านถึงแม้ว่าจะถูกซังชั่นแต่ปรากฏว่าถ้าใครไปอิหร่านวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอิหร่านพัฒนาก้าวหน้าไปมากมากกว่าหลายหลายประเทศในตะวันออกกลางด้วยซ้ำไปผมก็เพิ่งเดินทางไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไปเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศอิหร่านเนี่ยปรากฏว่าเป็นเมืองที่มัน
จริญเติบโตเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็มีความทันสมัยเทียบเท่ากับเมืองในยุโรปด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเป็นประเทศที่เข้มแข็งฮะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลมีศักยภาพทางการทหารนะแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเวลาจะทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยก็คงจะต้องคิดคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะฮะครับอีกอย่างนึงคือสหรัฐอเมริกากับสหรัฐอเมริกาเองก็เคยมีประสบการณ์เข้าไปทำสงครามในตะวันออกกลางในประเทศอิรักก็ไปตกอยู่ในหลุมพรางตกอยู่ในสภาพสงครามยาวนานสร้างความเสียหายให้สหรัฐอเมริกาอย่างมากนะเพราะฉะนั้นการทำสงครามเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านก็สหรัฐอเมริกาก็คงจะมี second thought นะว่าจะทำอย่างไรดีจะทำแบบdirect confrontation เลยหรือไม่เนี่ยนะฮะแล้วความเสียหายมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้สหรัฐอเมริกาก็คงจะคิดหนักพอสมควรนะฮะแต่ว่าวิธีการหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุทธิชัยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะก็คือการกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะปลุกระดมผู้คนให้มาต่อต้านรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่าทั้งหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลก็ได้ตั้งศูนย์หนึ่งขึ้นมานะเป็นศูนย์ที่พยายามใช้ช่องทางทางสื่อในการที่จะปลุกระดมประชาชนคนอิหร่านนะหรือแม้แต่คนอิหร่านที่ได้สัญชาติอเมริกันด้วยซ้ำไปได้นะฮะเอาคนพวกนี้มาเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อที่จะdiscredit รัฐบาลของประเทศอิหร่านนะแล้ววิธีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลผมคิดว่าเขาคิดว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะได้ผลนะครับเราจึงเห็นได้ว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกายกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำลำดับแรกเลยก็คือประกาศการมาตรการซังชั่นแล้วก็จะเป็นมาตรการซังชั่นที่มันหนักหนาสาหัสกว่าที่สหรัฐอเมริกาเคยกระทำก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาขู่ว่าน้ำมันแม้แต่หยดเดียวก็อาจจะขายสู่ตลาดโลกไม่ได้สำหรับน้ำมันของอิหร่านอย่างเงี้ยนะฮะครับอิหร่านก็ตอบโต้ว่าถ้าสมมุติว่าน้ำมันของอิหร่านขายไม่ได้ไอ้น้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียก็ขายไม่ได้เหมือนกันใช่ครับก็แปลว่าขนาดนั้นเนี่ยนะฮะคนก็แปลออกมาบอกว่ามันก็คือการที่จะปิดช่องแคบเฮอร์มูชนั่นเองจะก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดที่จะขยายตัวออกไปได้2 วันก่อนก็มีข่าวทำนองว่าอิสราเอลก็เตรียมที่จะถล่มอิหร่านมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดของอเมริกากับอิสราเอลในจังหวะใกล้ๆกันไหมผมคิดว่าทั้ง2ประเทศก็คงจะร่วมมือกันนะแต่ว่าพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการต่อต้านอิหร่านขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอิสราเอลนะครับอันเริ่มมาจากว่า อย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยนะฮะตะวันออกกลางหลังยุคไอซิสเนี่ยหลังฝุ่นควันได้จางหายไปจากการสู้รบกับไอซิสเนี่ยปรากฏว่าอิทธิพลของอิหร่านเนี่ยเห็นได้ชัดมากนะครับการประเมินของกองทัพของอิสราเอลเองเนี่ยเขาบอกว่าอิหร่านได้พัฒนาเส้นทางที่อิหร่านมีอิทธิพลอย่างสูงที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศอิหร่านที่เตหะรานเนี่ยนะฮะเข้ามาสู่ในประเทศอิรักแล้วก็เข้าไปในซีเรียอันนี้เส้นทางทางบกเนี่ยนะฮะแล้วเข้าไปสู่เลบานอนประชิดกับพรมแดนของดินแดนโกลันไฮโกลันไฮเนี่ยเป็นดินแดนที่เคยเป็นของซีเรียแต่ว่าถูกอิสราเอลเข้าไปยึดครองในสงคราม6วันปี1967แล้วขณะนี้เนี่ยดินแดนส่วนตรงนี้คือดินแดนที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นซีเรียหรืออิสราเอลก็ต้องการดินแดนอันนี้นะครับขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าเส้นทางอิทธิพลของประเทศอิหร่านเนี่ยได้เชื่อมต่อไปถึง
ชิดพรมแดนของอิสราเอลทางด้านดินแดนโกลันไฮนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีข่าวออกมานะฮะบอกว่าอิหร่านเองเนี่ยก็เอากลุ่มมิลิเชียหรือว่ากองกำลังติดอาวุธชีอะห์จากประเทศอิรักเนี่ยเข้ามาปฏิบัติการในประเทศซีเรียใกล้กับพรมแดนของโกลันไฮด้วยนะครับแล้วฐานเครื่องบินของอิหร่านเองก็ประจำการอยู่ในหลายสนามบินของประเทศซีเรียนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองจากมุมของอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามมากใช่นะฮะว่าอิสราเอลไม่รู้ว่าอิหร่านจะใช้ยุทธการทางการทหารรุกเข้ามาในดินแดนอิสราเอลเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับอิสราเอลคืออิสราเอลมีประสบการณ์เรื่องอย่างนี้มาแล้วนะครับคือถ้าย้อนกลับไปดูสงครามยองคิปเปอร์หรือยงสงครามปี1973ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าสงครามครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าหลายฝ่ายมองว่าอียิปต์เป็นฝ่ายชนะอียิปต์ใช้กองกำลังทหารบุกยึดบุกเข้าไปในประเทศอิสราเอลอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะทำลายกองทัพของอิสราเอลได้อย่างมากมายนะแต่ว่าท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาเจ้าเดิมก็เข้ามาช่วยนะจนทำให้สงครามมันยุติไปนะครับตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันนั้นกองทัพของอียิปต์เนี่ยเข้มแข็งมากนะฮะแล้วกองทัพอียิปต์ก็สามารถที่จะเคลื่อนพลเข้าไปในอิสราเอลได้อย่างง่ายๆนะฮะภายในไม่กี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลกลัวมากว่าไอ้กองทัพของกลุ่มประเทศในโลกอาหรับหรือว่าประเทศมุสลิมเนี่ยเวลามันประชิดเข้ามาในใกล้พรมแดนของอิสราเอลเนี่ยก็สามารถที่จะรุกคืบเข้าไปแล้วก็ทำลายกองทัพของอิสราเอลหรือว่าเข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นมองจากสายตาของอิสราเอลเนี่ยอิหร่านวันนี้เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองจากมุมอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านเองเขาต้องการที่จะป้องกันตัวอันเนื่องมาจากว่าหลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาภายใต้บุชเนี่ยชัดเจนก็คือการเปลี่ยนระบบการปกครองนับตั้งแต่ประเทศอิรักไปซีเรียแล้วก็ประเทศอิหร่านเพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนี้เนี่ยจึงทำให้อิหร่านต้องพยายามที่จะสร้างเขตอิทธิพลของตนเองเพื่อที่จะไม่ให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรเนี่ยทำอะไรอิหร่านได้ง่ายๆนะครับถ้ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เรื่องใหญ่ครับอาจารย์ครับช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของตะวันออกกลางมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ลำเลียงน้ำมันทางเรือออกจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับนะครับเป็นช่องแคบที่น้ำมันประมาณ 35% ที่ออกมาจากหมายถึงว่าน้ำมันที่ลำเลียงโดยเรือเนี่ยนะฮะทั้งโลกเนี่ยประมาณ 35% เนี่ยมันออกมาจากทางช่องแคบเฮอร์มุซครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอิหร่านปิดช่องแคบเฮอร์มุซเนี่ยโอ้ผมคิดว่ามันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเยอะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยโดยพื้นที่ไหนแล้วเนี่ยช่องแคบเฮอร์มุซนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นช่องแคบที่บริหารจัดการโดยอิหร่านนะคืออิหร่านดูแลรักษาความมั่นคงอยู่เรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบตรงนั้นเนี่ยก็จะผ่านการตรวจสอบจากประเทศอิหร่านนะถึงแม้ว่าในทางวิธีในทางของมติของสหประชาชาติจะถือว่าน่านน้ำตรงช่องแคบเฮอร์มุซเนี่ยจะเป็นน่านน้ำสากลก็ตามนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าอิหร่านมีอิทธิพลในช่องแคบเฮอร์มุซนั้นมากนะถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยปิดช่องแคบนั้นจริงซึ่งจริงๆแล้วอิหร่านก็ขู่มาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เคยทำสักทีนะถ้าหากว่าอิหร่านใช้มาตรการปิดช่องแคบจริงๆเนี่ยผลกระทบมหาศาลนะครับราคาน้ำมันก็คงจะพุ่งสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็คงไม่ยอมแน่นะฮะเรือ
กองทัพของสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียก็คงจะใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งนั่นก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่พวกเรากลัวกันนะฮะว่ามันจะเกิดขึ้นครับครับแล้วก็แน่นอนครับว่าจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่คนกลัวก็คือว่ามันจะไม่ถึงกับมีการสู้รบยิงถล่มกันแต่ราคาน้ำมันก็จะขึ้นความตึงเครียดก็จะนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจในระดับโลกได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือถึงแม้ว่าจะไม่เกิดลักษณะของการเผชิญหน้ากันโดยตรงเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอการใช้สงครามน้ำลายหรือการทำสงครามบ่อนทำลายระหว่างกันเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็ทำใหตลาดน้ำมันของโลกเนี่ยเกิดความอ่อนไหวนะฮะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ไอสถานการณ์ตึงเครียดเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าหากว่าไอสงครามโดยตรงมันไม่เกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากว่าสงครามโดยตรงเนี่ยมันสร้างความเสียหายเยอะแยะมากมายแล้วมันก็จะส่งผลกระทบนะฮะมันไม่เสียหายเฉพาะอิหร่านหรอกมันคงจะเสียหายต่อมหาอำนาจด้วยต่อหลายประเทศในภูมิภาคต่อพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะฮะถ้าหากว่าสงครามเต็มรูปแบบมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคือยังไงเนี่ยความขัดแย้งมันดำรงอยู่แน่นอนนะแต่ว่าไอ้ความขัดแย้งนี้เนี่ยมันอาจจะออกมาในลักษณะของการทำสงครามบ่อนทำลายประเทศระหว่างกันครับคืออย่าลืมว่าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยมีตัวแทนของตัวเองถูกต้องนะครับคืออิหร่านเองเนี่ยเขามีตัวแทนอย่างกลุ่มฮิซบุลลอห์ใช่อย่างกลุ่มฮามาสใช่อย่างกลุ่มอิสลามิกจิฮาดที่เคลื่อนไหวอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์แล้วสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างประเทศอิสราเอลได้นะหรือว่ากลุ่มฮูซี่ซึ่งในอยู่ในเยเมนเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังเกิดสงครามอยู่เนี่ยกลุ่มฮูซี่เหล่านี้อิหร่านก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้โจมตีกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็มีตัวแทนของตัวเองครับกลุ่มขบวนการติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลอิหร่านครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศอิหร่านก็เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาได้อย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นกลุ่มชาวเคิร์ดครับในประเทศอิหร่านครับนะฮะแต่ชาวเคิร์ดเนี่ยเราทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกาใช้เป็นเครื่องมือในประเทศอิรักในประเทศซีเรียแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้นะฮะว่าชาวเคิร์ดอีกส่วนหนึ่งก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอิหร่านอยู่ในประเทศอิหร่านแล้วชาวเคิร์ดเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านได้นะครับหรือแม้แต่กลุ่มที่เรียกว่ามุจาฮิดีนอิคัลซึ่งเป็นขบวนการประชาชนของประเทศอิหร่านที่ต่อต้านการปฏิวัติอิหร่านครับนะ MEK นะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลก็ใช้กลุ่มนี้เป็นตัวแทนในการบ่อนทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านมานานนะคือเรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีตัวแทนที่เป็น non state actor ใช่ใช่สามารถที่จะทำลายผลประโยชน์ของแต่ละประเทศได้ตลอดเวลานะครับคือตลอดช่วงเวลาก็เกิดขึ้นแต่มันไม่บ่อยมากนักนะครับครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายครั้งเนี่ยไอการต่อสู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนอกภูมิภาคโดยซ้ำไปใช่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เคยเกิดขึ้นครับนะหลายคนคงจะจำได้เหตุการจับกลุ่มคนที่ขนระเบิดผมเข้าใจในช่วงในปี1980แล้วก็มีข่าวบอกว่ามันเป็นระเบิดที่กำลังจะไปทำลายหรือไปก่อเหตุที่สถานทูตอิสราเอลใช่ในประเทศไทยครับ
ในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะจำได้ครับหรือแม้แต่ข่าวล่าสุดเนี่ยฮะอาจารย์ครับที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยครับปรากฏว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยครับที่เป็นคนปาเลสไตน์ก็ถูกสังหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นคือสงครามลักษณะอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสงครามตัวแทนที่มันเป็นพ็อกซี่วอร์อยู่แล้วในตะวันออกกลางในสมรภูมิต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกแนวรบหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยจะใช้ต่อสู้กันนะครับในซีเรียก็ดีในเยเมนก็ดีในเยเมนเนี่ยขณะนี้ก็มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาก็ไปสนับสนุนซาอุดิอาระเบียนะในการที่จะปราบปรามกลุ่มฮูซี่ในประเทศเยเมนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือความตึงเครียดในลักษณะที่เป็นพ็อกซี่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดสงครามโดยตรงนะครับครับจีนกับรัสเซียก็คงไม่อยู่เฉยๆนะครับใช่ครับคือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าคือถ้ามองรัสเซียบทบาทระยะหลังเนี่ยน่าสนใจนะครับคือรัสเซียเองไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านเท่านั้นนะแต่ว่ารัสเซียก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลด้วยใช่ในช่วงสภาวะที่อิทธิพลของอิหร่านเนี่ยขยายไปในดินแดนส่วนต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในซีเรียแล้วมีกองทัพของอิหร่านมีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆหลั่งไหลเข้าไปในซีเรียเนี่ยปรากฏว่าเมื่อผมเข้าใจว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเนทันยาฮูบินไปคุยกับปูตินเลยครับแล้วก็คุยกับปูตินในลักษณะที่ตรงไปตรงมามากเลยฮะจ๊ะครับคุยกันบางอย่างนี้นะครับเนทันยาฮูขอร้องให้ปูตินบอกว่าเราประเทศอิสราเอลเนี่ยเราจะไม่โค่นล้มหรือจะไม่ทำอันตรายต่อระบอบอาซาดหรอกให้คำมั่นสัญญาเลยนะฮะแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือว่าให้รัสเซียเนี่ยจัดการเอากองทัพของอิหร่านเนี่ยออกไปจากซีเรียได้ไหมแลกกันยื่นหมูยื่นแมวกันนะใช่ฮะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียจะอยู่ข้างอิหร่านจริงหรือเปล่านะครับคือรัสเซียเองเนี่ยให้ความสำคัญกับประเทศอิสราเอลมากเช่นกันนะครับคือในแง่ที่อิสราเอลเป็นมหาอำนาจของตะวันออกกลางครับนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทำให้รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เนื้อหอมใช่นะคือต่างฝ่ายต่างก็วิ่งเข้าหารัสเซียครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาอาจจะลดน้อยถอยลงไปคือหลังจากที่นาทันยาฮูไปพบกับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยปรากฏว่าสัปดาห์ต่อมาอิหร่านผู้นำของอิหร่านก็ไปพบไปพูดคุยไปเจรจาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียมีบทบาทมากขึ้นนะครับในเวทีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแต่เราไม่รู้ว่าปูตินกับทรัมป์เนี่ยที่เจอกันที่เฮลซิงกิวันก่อนพูดเรื่องซีเรียอย่างไรทรัมป์กับปูตินคุยเรื่องซีเรียแน่ใช่ไหมครับใช่ครับก็คงจะคือผมเองไม่ได้ติดตามตรงนี้นะฮะว่าทรัมป์พูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกรณีซีเรียนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เองก็คงจะมีจุดยืนเหมือนกับอิสราเอลครับนั่นก็คือว่าขอได้ไหมขอให้เอาไอ้กองกำลังทหารหรืออาวุธต่างๆของอิหร่านเนี่ยออกไปจากซีเรียเพราะว่ามันเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรกับประเทศของเราอะไรผมก็คงจะเจรจาประมาณอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็มองว่าปูตินเนี่ยเวลาพูดกับทรัมป์เนี่ย
แล้วก็ออกแถลงการด้วยนะฮะในวันที่แถลงการวันนั้นที่เจอกันที่เฮลซิงกิเนี่ยนะฮะปูตินก็พูดออกกลางๆในแง่ของบทบาทอิหร่านนะครับในแง่ที่ว่าสหรัฐอเมริกาเองก็คงต้องเคลียร์ปัญหากับประเทศอิหร่านนะต้องยอมรับว่าอิหร่านเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทนำในตะวันออกกลางในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอินไซต์จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกันอย่างไรในกรณีความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลในช่วงระยะหลังนะครับโอกาสที่เราจะเห็นทรัมป์มีประชุมสุดยอดกับโรฮานีของอิหร่านนี่อย่างที่ทรัมป์ทำกับคิมจองอึนนี่คงยากกว่าเยอะนะครับคือสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะถอนตัวออกมาจากข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยแต่ว่าก็ยังเปิดช่องทางคือทรัมป์เองก็พยายามที่จะกดดันให้อิหร่านเนี่ยมานั่งพูดคุยเจรจาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งคือพูดง่ายๆก็คือว่าสหรัฐอเมริกาไม่พอใจข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำก่อนหน้านี้ครับที่มันเปิดให้อิหร่านเนี่ยสามารถทำอะไรได้บางอย่างครับที่เสริมอิทธิพลของอิหร่านอย่างเช่นการทดลองขีปนาวุธครับอย่างเงี้ยนะฮะของอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงใช่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับคือทรัมป์เองก็พยายามเปิดโอกาสแล้วก็พยายามกดดันให้อิหร่านเข้ามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเข้ามาตกลงกับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในกรณีของข้อตกลงนิวเคลียร์นะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยอิหร่านยังไม่ยอมนะครับผมคิดว่าอิหร่านค่อนข้างมีความชอบธรรมอันเนื่องมาจากว่าหนึ่งเนี่ยหลังจากที่อิหร่านร่วมลงนามในข้อตกลงเป็นระยะเวลา2ปีกว่าเนี่ยนะฮะก็มีรายงานของ IAEA ออกมาIAEA อธิบายชัดเจนว่าอิหร่านได้ทำตามข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆทุกประกาศใช่นะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ย EU ประเทศใหญ่ๆในสหภาพยุโรปประเทศจีนรัสเซียก็ยืนกรานที่จะยังคงอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอการที่ประชาคมโลกประเทศใหญ่ๆยังคงยึดมั่นอยู่กับข้อตกลงอันนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันเป็นเกราะป้องกันอิหร่านนะคือประเทศสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลจะทำอะไรอิหร่านไม่ได้ง่ายๆอันเนื่องมาจากว่าอิหร่านทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์ทุกประการมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ถ้าว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลทำอะไรไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความชอบธรรมใช่แต่ว่าสหภาพยุโรปเนี่ยช่วงหลังนี้ก็มีเรื่องระหองระแหงกับทรัมป์พอสมควรก็ไม่ได้มองอะไรตรงกันกับทรัมป์หลายเรื่องโดยเฉพาะสงครามการค้าก็เกิดแล้วก็ทั้งมองในแง่ของอิหร่านนี่ทางสหภาพยุโรปก็ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันกับทรัมป์เลยฉะนั้นก็แตกกันพันธมิตรทางด้านตะวันตกก็แตกกันเรื่องนี้ใช่ครับใช่ฮะคืออันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าอิหร่านเองก็มองเห็นนะฮะว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับสหรัฐอเมริกามันก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งระยะหลังเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหากันด้วยซ้ำไปเรื่องสงครามการค้าอะไรต่างๆเราก็ทราบกันดีใช่ครับนะครับแล้วผมคิดว่าเหตุผลอันนี้เนี่ยมันทำให้อิหร่านอุ่นใจว่าในแง่หนึ่งเนี่ยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเหล่านี้ก็คงจะรักษาผลประโยชน์ของอิหร่านนะแล้วก็ยึดมั่นในข้อตกลงนิวเคลียร์นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ต้องรอดูกันในระยะยาวนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าไอ้มาตรการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีผลในช่วงปลายปีนี้หลังพฤศจิกาโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาเอาจริงเอาจังใช้มาตรการแซงชั่นแล้วก็มาตรการลงโทษกับประเทศที่ทำการค้าการขายกับอิหร่านแล้วปรากฏว่ามันได้ผลจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาใช
ใช้มาตรการแซงชั่นแล้วมันได้ผลโน้มน้าวประชาคมโลกไม่ให้ทำการค้าไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านอิหร่านขายน้ำมันไม่ได้เลยแล้วอิหร่านถอนตัวออกมาจากข้อตกลงนิวเคลียร์หันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ปิดช่องแคบเฮอร์มุสโอ้อันนี้ต้องมานั่งคุยกันใหม่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์มันจะไปยาวขนาดไหนมันจะส่งผลกระทบอย่างไรเรื่องใหญ่ละแต่ว่าถ้าสมมติว่าทรัมป์เดินแนวทางอย่างนี้เนี่ยต่ออิหร่านเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าที่อเมริกาจะทำอะไรแรงๆโดยเฉพาะถ้าจับมือกับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลนี่เป็นประเทศที่ไม่ใช่แค่ใช้สงครามน้ำลายนะอิสราเอลนี่ใช้อาวุธจริงด้วยนะครับเวลาที่เขาเผชิญหน้ากันเนี่ยใช่ครับใช่ครับคือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กลัวมากที่สุดต่อการขยายอิทธิพลของประเทศอิหร่านใช่นะครับคืออิสราเอลกลัวเรื่องนิวเคลียร์ด้วยนะเพราะว่าอิสราเอลถ้าหากว่าดูตามข่าวทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในตะวันออกกลางกลุ่มประเทศเหล่านี้ที่มี10กว่าประเทศเนี่ยนะฮะปรากฏว่าประเทศเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็คือประเทศอิสราเอลใช่นะครับประเทศอื่นเนี่ยยังไม่มีนะแต่ถ้าหากว่าอิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะที่เรียกว่าบาลานซ์ออฟเทอร์เรอร์ใช่แล้วมันก็ทำให้อิสราเอลก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ง่ายๆกับอิหร่านอิหร่านก็มีพลังอำนาจพลังต่อรองทางการเมืองทางการทหารสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียเนี่ยอิสราเอลก็ไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าประเทศไหนก็ตามที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิสราเอลจะไม่ยอมเลยอย่างเช่นกรณีของซัดดัมฮุเซนเนี่ยในประเทศอิรักเนี่ยอิสราเอลส่งกองทัพอากาศเข้าไปถล่มโจมตีฐานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศอิรักเลยนะในปี1980ชัดเจนนะครับครับอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็เห็นชัดเจนถ้าสมมติว่าในกรณีของอิหร่านเนี่ยถ้าหากว่าอิหร่านกลับไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอิสราเอลก็คงจะใช้วิธีการเดียวกันแต่ว่าผลมันอาจจะต่างกันเพราะว่าอิหร่านมีศักยภาพในการตอบโต้โดยเพราะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยอิหร่านสามารถที่จะพัฒนาเส้นทางอิทธิพลที่เชื่อมต่อจากประเทศอิหร่านไปสู่เลบานอนติดชายขอบดินแดนประเทศอิสราเอลเลยเนี่ยนะมีตัวแทนอย่างเช่นกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ที่ทรงอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วสามารถที่จะทำลายหมายถึงว่าทำสงครามกับอิสราเอลได้เนี่ยนะฮะอย่างเท่าเทียมเนี่ยนะผมคิดว่าโอ้อิสราเอลก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักพอสมควรคือจริงๆแล้วอาหรับกับอิสราเอลทำสงครามกันมาหลายครั้งนะครับ4-5 ครั้งด้วยกันนะแต่ว่าอาหรับไม่เคยชนะเลยนะกลุ่มเดียวที่สามารถที่จะชนะแล้วก็ขับไล่อิสราเอลไปได้นั่นก็คือกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนใช่นะอิสราเอลเข้ามายึดภาคใต้ของเลบานอนนับตั้งแต่ปี1982นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ทำสงครามกับอิสราเอลมายาวนานจนกระทั่งอิสราเอลต้องยอมถอยไปออกจากภาคใต้ของเลบานอนในปี2000นะครับเพราะฉะนั้นฮิซบุลลอฮ์ไม่ใช่เป็นกองกำลังธรรมดานะเราจึงเห็นได้ว่าที่ไหนก็ตามที่มีกลุ่มฮิซบุลลอฮ์อิสราเอลก็จะติดตามไปจัดการทันทีเลยนะเพราะว่าฮิซบุลลอฮ์ถือว่าเป็นภัยคุกคามมหันต์ต่อประเทศอิสราเอลใช่นะครับใช่ ฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าต่อกรกันและเมื่อฮิซบุลลอฮ์เป็นข้างเดียวกันกับอิหร่านอิสราเอลก็แน่นอนจะไม่มีวันไว้วางใจอิหร่านเป็นอันขาดใช่ครับใช่ครับครับฉะนั้นเสียงล่าสุดที่มาจากทรัมป์หรือว่า Twitter ที่เขียนตัวหนังสือใหญ่ๆที่ขู่อิหร่านนี่ก็เป็นสัญญาณทางลบด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสบายใจได้ว่านี่เป็นแค่สงครามน้ำลายอาจจะมากกว่าสงครามน้ำลายก็ได้ถ้ามันมีปัจจัยอื่นที่ไปจุดประกายให้เกิดสงครามได้ใช่ครับใช่ครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ย
สิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ซึ่งแตกต่างกับโอบามาตอนโอบามาขึ้นมาเนี่ยเราเห็นโอบามาไปประเทศอียิปต์นะครับแล้วก็ประกาศที่จะสานความสัมพันธ์กับโลกมุสลิมมีนโยบายสานเสวนาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วท้ายที่สุดจบลงด้วยทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศอิรานแต่พอทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยทำอะไรที่มันแตกต่างกันชัดเจนเป็นขาวกับดำเลยครับคือรับตั้งแต่เรื่องของปาเลสไตน์คือยกเมืองหลวงเมืองเยรูซาเล็มให้กับอิสราเอลซึ่งโอบามาไม่ทำอย่างนั้นโอบามาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลด้วยซ้ำไปในการที่อิสราเอลขยายที่นิคมชาวยิวเข้าไปในดินแดนเวสต์แบงก์ในดินแดนของเยรูซาเล็มนะฮะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยโอ้โหพอขึ้นมาทำอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เอาใจอิสราเอลอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือยกเมืองหลวงยกเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่โอบามาทำไว้เนี่ยทรัมป์เป็นคนมาฉีกออกฉีกข้อตกลงอันนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าทรัมป์ก็คงจะทำตามสิ่งที่อิสราเอลพยายามที่จะคืออิสราเอลต้องการให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะครับคืออย่างคือหลายกรณีเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยผลประโยชน์ของอิสราเอลในตะวันออกกลางได้รับการตอบสนองจากนโยบายของทรัมป์ในตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าท่าทีของอิสราเอลจะเป็นท่าทีที่สำคัญที่จะกำหนดว่าสงครามในตะวันออกกลางมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ใช่คือวันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าอิสราเอลเป็นห่วงมากกับบทบาทการขยายอิทธิพลของอิหร่านใช่นะแล้วเหตุผลตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้อิสราเอลได้ส่งความห่วงกังวลอันนี้ไปหาทรัมป์ใช่จนทำให้ทรัมป์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีนโยบายมีความแข็งกร้าวแล้วอาจจะนำไปสู่มาตรการของการใช้กำลังนะฮะแล้วซึ่งนั่นจะเป็นอันตรายมากนะเพราะว่าสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันอาจจะเป็นสงครามที่มันไม่เหมือนกับสงครามที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของตะวันออกกลางนะมันอาจจะเป็นสงครามที่กินเนื้อที่ครอบคลุมหลายๆส่วนหลายๆดินแดนแล้วส่งผลกระทบในหลายๆมิติในหลายๆด้านใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันร้อนฉาขึ้นมาก็เลยชวนอาจารย์สราวุธมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ติดตามต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าพอทรัมป์โยนระเบิดตูมนี้เข้าไปเนี่ยอิหร่านก็อยู่เฉยไปได้มันก็จะสร้างแรงกระเพื่อมที่อาจจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับจากนี้ไปทุกวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับครับใช่ครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ